ค่ะก็ถ้าเป็นคนที่ทำดีเป็นประจำคิดดีพูดดีทำดีค่ะได้เชื่อว่าได้ผลตอบแทนเยอะมากเลยค่ะแต่ที่สำคัญนะคะถ้าเราทำดีแล้วเราไม่จำเป็นต้องหวังผลตอบแทนค่ะแค่เรามีความสุขมันอยู่ที่ใจค่ะคนที่ทำดีเหรอคะคนที่ทำดีก็ต้องได้ดีค่ะสวัสดีค่ะเดียน่าชลิดานะคะก็ถ้าถามว่าทำดีแล้วได้อะไรเนี่ยสำหรับเดียน่าแล้วการทำดีนะคะบางคนอาจจะได้สิ่งที่อยากได้หรือไม่ได้สิ่งที่อยากได้แต่สำหรับการทำดีแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรสิ่งดีๆนั้นก็จะตอบแทนกลับมาที่คุณแน่นอนนะคะนอกจากที่จะได้รับสิ่งดีๆกลับมาแล้วเนี่ยคนรอบข้างที่อาจจะเห็นในความดีของเราก็อาจจะเขาเรียกว่าหันหน้าเข้าหาเราแล้วก็ทำให้เราบอกว่าเขาเรียกว่ามีเพื่อนมนุษย์ที่แบบดึงดูดพวกความดีเข้ามาได้มากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้ำหนาวสุพิชยาค่ะถ้าถามว่าทำดีแล้วได้อะไรใช่ไหมคะบางครั้งการทำความดีก็คือเหมือนกับการเป็นผู้ให้ค่ะบางครั้งการเป็นผู้ให้อาจจะมีความสุขมากกว่าที่การเป็นได้เป็นผู้รับค่ะครับสวัสดีครับผมก๊อฟนิพนธ์นะครับก็การทำดีเราได้อะไรใช่ไหมครับก็ตามชื่อเลยว่าการทำดีสำหรับผมก็คือทำได้ดีนะครับการเจอเพื่อนที่ดีการเจอครอบครัวที่ดีสำหรับผมนะครับแค่ออกจากบ้านเจอคนยิ้มให้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วครับผมถามว่าทำดีต้องได้อะไรนะคะจะบอกว่าอันนี้คือความคิดจากเบื้องลึกจริงๆทำดีก็คือได้ทำจริงๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเราไม่ได้ทำดีเพื่อโซเชียลหรือเพื่อให้ใครรู้แต่การทำดีก็คือการไม่ทำชั่วถ้าคุณไม่ได้ทำดีนั่นหมายความว่าก็คือกำลังทำชั่วเพราะฉะนั้นก็คือทำดีทั้งทำสิ่งที่ดีและการละเว้นความชั่วทั้งหมดนั่นก็คือได้ทำค่ะทำนะคะเพื่อตัวเองค่ะการทำดีบางคนบอกว่าทำดีย่อมได้ดีแต่ผมมองว่าการทำดีไม่ได้ดีเท่านั้นทำดีแล้วคุณจะได้การเจริญเติบโตในหน้าที่การงานความรักและก็ความที่ทุกคนจะมองเห็นคุณเป็นคนดีคนเยี่ยมคุณจะสูงส่งเพิ่มขึ้นทุกวันคุณจะเป็นคนที่ดีเยี่ยมขึ้นทุกวันแน่นอนเมื่อเราลงมือทำดีก็ขอให้ทุกคนมีพลังในการที่ทำดีต่อไปนะครับวันนี้การทำดีอาจจะยังไม่เห็นผลหรือเห็นผลแล้ววันหน้าเชื่อว่าจะยิ่งเห็นผลขึ้นไปอีกและดีขึ้นไปอีกนะครับแน่นอนบอกแล้วว่าทำดีไม่เพียงได้ดีเท่านั้นคุณจะเติบโตเป็นคนดีของสังคมเป็นคำถามที่ดีนะครับว่าทำดีควรจะได้อะไรแต่ผมก่อนจะตอบขออนุญาตบอกในเรื่องของธรรมะสักนิดนะครับว่าถ้าหากว่า เราได้ไปอ่านหนังสือธรรมะเนี่ยจะบอกว่าทำดีเนี่ยไม่ต้องไปคาดหวังอะไรนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าท่านทำดีแล้วผลบุญแห่งการทำดีเมล็ดพันธุ์แห่งการทำดีที่ท่านหว่านลงไปเม็ดเล็กเม็ดใหญ่มันจะออกผลให้ท่านเองนะครับโดยที่ท่านไม่ต้องไปต้องการอะไรมันจะกลับมาหาท่านเองแต่ว่าถ้าหากว่าถามในแง่ของมนุษย์ปุถุชนธรรมดาว่าทำดีแล้วควรจะได้อะไรทำดีก็ควรจะได้ความสุขใจนะครับสำหรับผมทำไปปุ๊บสุขใจปั๊บเข้าตัวทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องรอให้คนอื่นนั้นมาให้อะไรกับเราแค่นี้ก็ออโตเมติกแล้วนะครับ